สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุลาชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันนะคะชื่อร้านว่าเตี๋ยวตั้งโต๊ะค่ะพิกัดของร้านก็จะตั้งอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะเลยแยกเลี่ยงเมืองไปนิดนึงนะคะร้านก็จะอยู่ทางขวามือค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมาจากทางสามแยกวังชมพูนะคะร้านก็จะอยู่ก่อนถึงแยกเลี่ยงเมืองนะคะร้านจะอยู่ทางซ้ายมือของเพื่อนๆค่ะทางร้านนะคะก็จะมีเมนูหลากหลายรอรับเพื่อนๆอยู่เลยล่ะค่ะแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะทำไมถึงเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะที่เนี่ยเขาใช้มะนาวสดๆนะคะก็คือมะนาว 100% เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นเย็นตาโฟค่ะเพื่อนๆเย็นตาโฟทะเลนะคะแล้วก็จะมีข้าวไก่ทอดนะคะไก่เนี่ยเขาจะทอดชิ้นต่อชิ้นเลยนะคะเพื่อนๆนั่นหมายความว่าพอสั่งปุ๊บนะคะเขาก็จะทอดให้ทันทีเลยค่ะไม่ได้มีการทอดทิ้งไว้นะคะก็คือทอดให้เพื่อนๆรับประทานแบบร้อนๆเลยล่ะค่ะอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจของทางร้านนี้นะคะก็คือขนมจีบค่ะขนมจีบของเขาเนี่ยนะคะรสชาติดีนะคะแล้วก็หมูเนี่ยไม่เป็นมันนะคะคือบางร้านที่เราไปทานมาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะใส่มันเยอะนะคะแต่ของร้านนี้บอกเลยค่ะว่าเนื้อเป็นเนื้อแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยอร่อยค่ะวันนี้เราก็ลองสั่งเย็นตาโฟทะเลนะคะมาชิมดูนะคะหน้าตาก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ขนมจีบเนี่ยค่ะที่บอกว่าอร่อยอร่อยอะค่ะราคาของขนมจีบจานนี้ก็จะอยู่ที่42บาทค่ะก็จะมีอยู่ที่7ชิ้นนะคะก็จะตกอยู่ที่ชิ้นละ6บาทค่ะส่วนเส้นใหญ่เย็นตาโฟชามนี้นะคะก็จะเป็นเย็นตาโฟทะเลนั่นเองค่ะซึ่งก็เราก็สั่งเป็นพิเศษนะคะก็จะมีปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคะลูกชิ้นเต้าหู้นะคะแล้วก็มีแผ่นเกี๊ยวทอดกรอบนะคะแต่ว่าชามนี้ไม่มีเลือดค่ะปกติเย็นตาโฟเขาจะต้องมีเลือดใช่ไหมคะขาดเลือดค่ะรสชาติก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ชอบทานเย็นตาโฟนะคะแล้วก็ขอเติมเครื่องนิดนึงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำปลาแล้วก็พริกดองนะคะบังเอิญว่าเป็นสาวหวานนะคะก็เลยต้องเติมน้ำตาลนิดนึงค่ะช้อนเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็น้ำส้มนะคะน้ำส้มเนี่ยบังเอิญว่าเป็นสาวเปรี้ยวค่ะก็เลยต้องเติมให้ออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดนะคะก็เลยไม่ได้ใส่พริกป่นค่ะงานนี้พริกป่นก็เลยไม่ได้ใช้นะคะรู้สึกว่าเปรี้ยวไม่พอนะคะต้องขอเติมเปรี้ยวอีกนิดนึงค่ะเ
ขนมจีบนั้นอร่อยใช้ได้ทีเดียวค่ะเราก็สั่งแพ็คกลับบ้านอีก3กล่องค่ะสั่งชามะนาวนะคะชามะนาวมาอีก1แก้วค่ะชามะนาวก็ใช้มะนาว 100% นะคะเราก็ได้สั่งบะหมี่น้ำต้มยำมาลองชิมดูอีก1ชามนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะมีเห็นไหมคะก็จะมีตับแล้วก็เนื้อหมูนะคะแล้วก็หมูสับนะคะแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็จะมีไข่ต้มย่างมะตูมอีกครึ่งลูกนะคะแล้วก็จะมีแผ่นเกี๊ยวทอดกรอบค่ะในส่วนของเส้นบะหมี่ก็จะเหนียวนุ่มนะคะอร่อยมากทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะอร่อยค่ะในส่วนของเย็นตาโฟก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะทีนี้ก็มาตามด้วยบะหมี่หมูต้มยำกันค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาชิมบะหมี่หมูต้มยำกันค่ะแล้วก็ทดลองสั่งข้าวไก่ทอดจิ้มแจ่วนะคะมาอีก1จานค่ะเพื่อนๆก็ใช้ได้ค่ะความอร่อยก็ได้อยู่นะคะค่ะ
ค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ฝากข้อความไว้ใต้คลิปแล้วจะกลับไปเยี่ยมแน่นอนค่ะ